รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ย้ายมาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนนะอยู่ทับทันไปแล้วสวัสดีวันเสาร์อุรุฟ้าท่านฝนกับผมพงศ์ศศิพงศ์ครับพร้อมไหมแม่โอ้โหไล่เป็ดไล่ทุ่งเพลินเลยนี่นะครับเนี่ยชาวบ้านที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเลี้ยงไว้ 2,000 3,000 ตัวแบบนี้แต่ตอนนี้โอ้โหอากาศทั้งร้อนแล้วก็แล้งด้วยนะครับต้องอพยพไปจากอีกตำบลหนึ่งไปอีกตำบลหนึ่งระยะทาง20กว่ากิโลโอ้โหมาหาที่แหล่งใหม่ที่ยังมีน้ำมีหอยปูปลาตามทุ่งตามนาแบบนี้ครับและต้องเนี่ยมีการทำรั้วทำแนวกั้นเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเป็ดลายทุ่งหนีก็จะกระเจิงเก็บไข่ไม่ได้ครับเวลาไข่มันก็จะไข่ตามพื้นอย่างเงี้ยไปเมื่อเช้าหนูย้ายแต่เช้าไงเหรอเมื่อเช้าหนูย้ายแต่เช้าหนูทำเล้าตรงนี้อ๋อมันจะเข้าเล้าใช่ไหมใช่แล้วไข่ส่งแผงเท่าไหร่เนี่ยแผงละร้อยเนี่ยนะฮะโอ้โหเก็บมาได้ก็เนี่ยเตรียมจะเอาไปขายนะครับชาวบ้านบนอุบเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเก็บไข่ได้วันละ 3,000 กว่าฟองตอนนี้เหลือแค่ 2,000 กว่าฟองเท่านั้นเองลดลงไปเนี่ยเป็นพันฟองเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องแปลกใจเลยใช่ไหมครับทำไมไข่เป็ดไข่ไก่ช่วงนี้ถึงราคาแพงนะครับอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือโอ้ยร้อนจริงๆวันนี้นะครับร้อนขึ้นไปอยู่ที่38องศาแล้วนะครับเพราะว่าฝนฟ้าเนี่ยมันเบาบางลงไปนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเห็นไหมโล่งโจ่งเลยนะครับเที่ยงวันก็ยังไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่แดดเลยมาเอาเลยนะครับจะมีตกปลายก็ตอนบ่าย3โมงแบบนี้นี่เลยนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้ภาคตะวันออกขึ้นไปที่อีสานใต้ขึ้นไปที่อีสานเหนือหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับช่วงเย็นก็จะเบาลงไปเว้นในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับอยู่ทางภาคอีสานเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนได้เลยนะครับเพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนจะค่อยๆไหลลงมาปะทะกับอากาศร้อนที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานคืนนี้แล้วนะครับแน่นอนที่สุดทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกหงลูกเห็บจะมาหนักมาเน้นอย่างแน่นอนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้เตรียมความพร้อมกันให้ดีด้วยนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหของเก่ายังไม่ทันจะได้เก็บกวาดเลยนะครับนี่หลังคาปลิวไปที่ยอดไม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไอ้ที่ปลิวเนี่ยมาจากบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเกิดพายุหมุนกลางทุ่งนาแบบนี้มาเร็วมาแรงมากโอ้โหพุ่งมาทีเข้าไปถล่มที่ตัวบ้านโอ้โหฝาบงฝาบ้านหลังคงหลังคากว่า30หลังคาเรือนเสียหายยับเยินเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหลงพื้นที่ไปกันเต็มเลยนะครับนอกจากไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเอาข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแหมชาวบ้านเผชิญเหตุหนักมากจริงๆช่วงนี้อยู่ทางภาคกลางเตรียมความพร้อมให้ดีด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอุณหภูมิพุ่งขึ้นไป37องศาจากยอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศอยู่นั่นเองนะครับจะหมดมีนาแล้วคนมีใจยังไม่มีเลยตะรู้ฟ้าทันฝนกับพงทุกวันทุกแพลตฟอร์มที่นี่สวัสดีครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม